ณเดชน์เต้นเพลงก้มต่ำถูกโฟกัสถือถุงพลาสติกเฉลยแล้วข้างในใส่อะไรไว้นานๆจะมีโอกาสรวมตัวกันแบบครบคู่จึงถือโอกาสชักชวนกันมาเต้นคัฟเวอร์เพลงก้มต่ำเพื่อสร้างสีสันให้กับแฟนๆสำหรับ3คู่รักเพื่อนซีป๊อกมากกี้ณเดชน์ยาย่าและหมากคิมซึ่งนอกจากความน่ารักที่ได้เห็นแล้วหลายคนยังโฟกัสไปยังถุงพลาสติกที่ซุปตาณเดชน์คูกิมิยะถืออีกด้วยงานนี้ณเดชน์จึงได้ออกมาเฉลยว่าถุงที่ถือมีใบไม้ญี่ปุ่นที่เชฟแบ่งให้อยู่ซึ่งทุกคนก็ได้เหมือนกันแต่ตนขอถือแบบนั้นเพราะไม่อยากให้คนโฟกัสที่รองเท้าแตะมากกว่าล่าสุดเห็นว่าเราไปแซวคู่หมากคิมกลางไอจีอ๋อก็หมั่นไส้ตามประสาเพื่อนกันเห็นแล้วก็อิจฉาเขาก็น่ารักดีครับน่ารักกันอยู่แล้วก็อบอุ่นแต่ของเราก็หวานไม่เบานะก็แซวๆกันเฉยๆไม่มีอะไรครับอย่างรูปล่าสุดที่เราถ่ายคู่กันเป็นการรับคู่เช่าด้วยหรือเปล่าอันนั้นงานปฏิทินช่อง3เฉยๆครับก็เลยลงรูปโปรโมทให้เขาไม่ได้ลงรูปลับเลยเราต่างคงไม่มีอารมณ์ที่จะลับกันไปกันมาหรอกครับก็ลงรูปไปตามธรรมชาติแหละแต่พอเห็นของเพื่อนก๊อดไม่ได้เพราะมันคันปากยิบยิบอยากจะแซวครับคือเราก็ follow พี่หมากอยู่แล้วพอเห็นก็เลยแซวหน่อยแล้วกันทนไม่ไหวครับเลื่อนผ่านไปแล้วสักพักหนึ่งแต่ก็เลื่อนกลับมาอีกเอาซะหน่อยแล้วกันคอมเมนต์ซะหน่อยหัวเราะเขามีแซวคู่เราบ้างไหมก็มีเรื่อยๆนะครับเป็นปกติอาจจะไม่ได้เห็นในคอมเมนต์เพราะอันไหนแซงหนักหน่อยก็จะไดเรกเมสเสจมาเราโต้ตอบกลับกันยังไงบ้างก็ด่ากันกลับครับหัวเราะอย่างงานปฏิทินได้แซวเขาต่อหน้าบ้างไหมอันนั้นไม่ต้องแซวครับเพราะมีไลฟ์คนคงเห็นพร้อมกันอยู่แล้วเลยไม่ได้แซวอะไรมากเห็นเราถ่ายคลิปเต้นเพลงก้มต่ำพร้อมกันทั้ง3คู่เลยอ๋อเซ็นปฏิทินเสร็จก็มีโอกาสได้ไปทานข้าวครับประมาณ 4-5 วันก่อนหน้ากินข้าวเสร็จแล้วเต้นเลยแต่เห็นเราถือถุงพลาสติกด้วยคือเรากินข้าวกันไม่หมดครับเชฟก็เลยใส่ใบเหมือนจะเป็นใบญี่ปุ่นอะไรสักอย่างแล้วใส่ถุงให้เรากลับบ้านคือทุกคนก็มีแหละแต่เราขอถือถุงนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนโฟกัสที่รองเท้าแตะหัวเราะน่ารักไม่ไหว3คู่จิ้นคู่จริงเต้นเพลงก้มต่ำลีลาสุดพลิ้ว We'll be right back.